ฮัลโหลสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับประโยคภาษาอังกฤษนะครับจากการตั้ง New Year's Resolution นะครับก็คือปณิธานปีใหม่กันนะครับว่าเราสามารถใช้ประโยคอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ประโยคนะครับเรามาทำความรู้จักกับคำเหล่านี้ก่อนนะครับว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะครับคำแรกนะครับ quit แปลว่าเลิกนะครับ cut down on แปลว่าลดลงนะครับ keep doing แปลว่าทำต่อไป try harder in หรือว่า add นะครับพยายามขึ้นนะครับstart เริ่ม promise สัญญา hope หวัง ต่อมาเราก็มาเรียนรู้ประโยคกันนะครับประโยคแรกนะครับ quit นะครับตามด้วยคำกริยาเติม ing นะครับตัวอย่างประโยค I've decided to quit getting up latenะครับแปลว่าฉันตัดสินใจเลิกตื่นสาย cut down on ตามด้วยคำกริยาเติม ing นะครับตัวอย่างเช่น I'm going to cut down on surfing the internet ฉันกำลังลดการเล่นอินเทอร์เน็ตลงKeep ตามด้วยคำกริยาเติม ing นะครับตัวอย่างเช่น I'm planning to keep helping my parents ฉันกำลังวางแผนช่วยเหลือพ่อแม่ต่อไป try harder in หรือว่า try harder at นะครับเช่น I'm planning to try harder in English ฉันกำลังวางแผนมาเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้นนะครับstarting ตัวอย่างประโยคเช่น I'm thinking of starting an online course ฉันกำลังคิดนะครับเริ่มเรียนคอร์สออนไลน์นะครับ promise เช่น I promise to read a book every day ฉันสัญญาว่าจะอ่านหนังสือทุกวัน hope to เช่น I hope to be happy นะครับฉันหวังว่าจะมีความสุขเป็นต้นนะครับLet's make New Year's resolutions. เรามาฝึกตั้ง New Year's resolution หรือปณิธานปีใหม่กันนะครับลองดูนะครับสวัสดีครับ